26พระธรรมคำสอนของหลวงปู่เทศรังสี 1. เกิดมาต้องเป็นทุกข์แน่โยมจะต่างกันก็ทุกข์มากทุกข์น้อยเท่านั้นแหละการทำบุญต้องส่งไปชาติหน้าแน่ของเราทำแล้วจะไปไหนการทำบุญไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์โดยตรงแต่เป็นทางทำให้ทุกข์น้อยลงการภาวนานั่นสิเป็นทางทำให้ทุกข์หมดไป 2. การแบ่งบุญคนแบ่งก็ไม่รู้จักบุญคนรับก็ไม่รู้จักบุญสักแต่ว่าบุญก็รับไปเฉยๆเท่านั้นที่จริงถ้าจิตของเราแน่วแน่เต็มที่เราทำบุญมันอิ่มอกอิ่มใจเต็มตื้นในใจของเราแล้วเราควรแบ่งบุญนั้นให้คนอื่นคนอื่นก็ยอมรับอนุโมทนาก็เป็นบุญของทั้งสองได้บุญเท่ากัน 3. ทุกข์กับความเพียรเท่านั้นที่มีค่ามากในโลกนี้หากไม่มีทุกข์กับความเพียรเสียแล้วใครๆในโลกนี้ก็จะไม่ทำความดีเพื่อพ้นทุกข์ในโลกนี้และโลกหน้าตลอดถึงพระนิพพาน 4. ไม่มีพระเจ้าที่ไหนดลบันดาลให้เราดีเราชั่วนอกจากตัวเราทำเอง 5. ศรัทธามีมากเกินไปขาดปัญญากลายเป็นงมงายปัญญามีมากเกินไปขาดศรัทธากลายเป็นทิฏฐิมานะสมาธิมีมากเกินไปขาดปัญญากลายเป็นโมหะปัญญามีมากเกินไปขาดสมาธิกลายเป็นฟุ้งซ่านวิริยะมีมากเกินไปขาดสมาธิกลายเป็นเหน็ดเหนื่อยสมาธิมีมากเกินไปขาดวิริยะกลายเป็นเกียจคร้านสติมีมากเท่าไหร่ยิ่งดีมีแต่คุณไม่มีโทษ 6. ธรรมดาของจิตจะต้องมีคิดมีนึกแต่หากมีสติควบคุมจิตอยู่เสมอคิดนึกอะไรก็รู้ตัวอยู่ทุกขณะเรียกว่าบริกรรมภาวนาคือการสำรวมใจ 7. ที่จะห้ามไม่ให้คิดไม่ให้นึกนั้นห้ามไม่ได้เด็ดขาดธรรมดาของจิตมันต้องมีคิดมีนึกแต่หากมีสติควบคุมจิตอยู่เสมอคิดนึกอะไรก็รู้ตัวอยู่ทุกขณะเรียกว่าบริกรรมภาวนามีสติคุมจิตอยู่ทุกขณะจนกระทั่งเป็นมหาสติปัฏฐานจะยืนเดินนั่งนอนในอิริยาบถใดๆทั้งหมดมีสติรอบตัวอยู่เสมอโดยที่ไม่ได้ตั้งใจให้มีสติแต่มันเป็นของมันเองสติควบคุมจิตไปในตัวเมื่อมีสติเช่นนั้นมันก็ไม่เกี่ยวข้องพัวพันกับสิ่งต่างๆเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงลิ้นลิ้มรสต่างๆกายได้สัมผัสมันก็เป็นสักแต่ว่าสัมผัสแล้วก็หายไปไม่ได้เอามาเป็นอารมณ์ไม่เอามาคำนึงถึงใจอันนั้นเป็นมหาสติแท้ทีเดียว 8. ถ้าราคะโทสะโมหะโลภะเบาบางลงเพราะมีสติและสำรวมอินทรีย์ควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นอารมณ์ใดปรากฏและรู้สึกตัวและเริ่มไม่เข้าไปปรุงแต่งไม่สร้างเชื้อฟืนในใจอย่างนี้เริ่มเดินทางถูกเพราะจับจิตควบคุมจิตด้วยสติมีกำลังของจิตสมาธิได้มากขึ้น 9. ถ้าจะแก้กรรมเวรให้ถูกจุดตรงๆแล้วต้องทำสมาธิเพราะการทำสมาธิเป็นการฝึกหัดจิตโดยตรงคือตัวผู้ก่อกรรมทำเวรนั่นเองเมื่อจิตเห็นความสงสัยเป็นตัวกรรมเวรแล้วก็จะได้ตั้งสติควบคุมจิตให้อยู่ในความสงบมีสติรู้อยู่อย่างเดียวไม่สงสัยออกไปแสวงหากรรมเวรแล้วกรรมเวรของจิตก็จะสิ้นสุดลงเพียงแค่นี้ 10. เวลาเราทำความเพียรเมื่อสติกับสมาธิและปัญญาพอดีสมดุลกันเข้าเมื่อไหร่แล้วมันจะเกิดความสงบและความรู้ขึ้นมาเองโดยที่เรามิได้ตั้งใจจะให้เป็นเช่นนั้นอาการเช่นนั้นใครจะแต่งเอาไม่ได้มันเกิดของมันเอง 11. การไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งอันนั้นแหละเป็นที่สุดของโลกการปรุงการแต่งนั่นเป็นเรื่องของโลกไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งแต่ว่ารู้สึกตัวอยู่เฉยๆอันนั้นมันก็เหนือโลกเรียกว่าโลกุตระ
12. ถ้ามีสติควบคุมมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่มันหยุดคิดนั่นแหละปัญญาในทางพุทธศาสนาปัญญาทางโลกนั้นก็คิดไปเถิดไม่มีที่สิ้นสุดตั้งแต่วันเกิดจนวันตายก็ไม่สงบสักทีคิดแล้วคิดเล่ากลับไปกลับมาอยู่นั่นแหละวนเวียนอยู่นั่นจึงเรียกว่าวัฏฏะ 13. จิตที่มันส่งสายไปหาอารมณ์ภายนอกนั้นมันส่งสายไปหากิเลสถ้าหากเรากำหนดรู้เท่าทันอย่าไปหมายมั่นสัญญาจดจำและปรุงแต่งให้มีเพียงแต่รู้เฉยๆกิเลสมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะจิตนี้กว่าจะเกิดกิเลสขึ้นมันต้องจดจำดำริปรุงแต่งมันจึงเกิดขึ้นถ้าเพียงแต่รู้เฉยๆกิเลสไม่มีเช่นตาเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นมันก็ไม่เกิดกิเลสอะไร 14. ถ้าจะกล่าวว่าพระพุทธศาสนาเป็นของกว้างก็กว้างกล่าวคือท่านสอนเรื่องจิตที่ส่งสายไปตามอารมณ์หาที่สุดไม่ได้คือหาประมาณที่สุดไม่ได้นั่นเองถ้าจะว่าเป็นของแคบก็แคบนิดเดียวคือเมื่อสติควบคุมจิตได้แล้วหาต้นตอที่เกิดของกิเลสได้แล้วกิเลสก็ดับณที่นั้นเอง 15. คนเราที่เกิดมาในพื้นปฐพีนี้ทั้งหมดที่จะหาความสุขไม่มีเลยพระองค์ตรัสว่าทุกคารวาสเป็นคารวาสก็เป็นทุกข์ทุปปัปพชิตเป็นพระก็เป็นทุกข์ที่ว่าสุขสุขนั้นเพราะมัวเมาในความทุกข์ต่างหาก 16. อย่าไปแส่สายหาความรู้ในเมื่อมันสงบแล้วความสงบนั้นมันจะหายไปมันจะเกิดความรู้ขึ้นมาเองถ้ามันไม่เกิดก็ให้รักษาความสงบไว้ก่อนจะนานแสนนานก็ช่างมันความคิดค้นหาความรู้โดยปราศจากความสงบแล้วเป็นของปลอมข้อเท็จจริงผู้ที่ได้ทั้งหลายต้องหมดความอยากเสียก่อนจึงจะได้จริงอยู่ความอยากเป็นเหตุเบื้องต้นแต่การที่จะได้ต้องทำความอยากให้หมดไปจึงจะได้ 17. เมื่อสติเห็นจิตคุมจิตอยู่แล้วความปลอดโปร่งแห่งจิตจะหาที่สุดไม่ได้ความรู้ต่างๆก็เช่นเดียวกันย่อมเกิดจากสติควบคุมจิตนี้ทั้งนั้นฉะนั้นสติควบคุมจิตจึงเป็นยอดแห่งความปรารถนาของผู้ปฏิบัติกรรมฐานโดยแท้ 18. การภาวนาเบื้องต้นจะต้องให้เห็นใจของตนเองเสียก่อนพวกเราจะต้องฝึกหัดใจถ้าไม่เห็นใจก็ไม่ทราบว่าจะไปฝึกหัดตรงไหนฝึกหัดจิตกำหนดจิตคือว่ามีสติไปกำหนดจิตที่มันคิดมันนึกนั่นแหละเอาตรงนั้นให้เห็นเสียก่อนเห็นจิตเสียก่อนเราจะต้องควบคุมดูแลรักษาตลอดเวลาคิดนึกสิ่งใดก็ให้เห็นจิตนั่นแหละมันคิด 19. เมื่อเห็นทุกข์แล้วความเห็นทุกข์นั่นแหละเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นทุกข์นั่นแหละเรียกว่าละสมุทัยแล้วละสมุทัยก็เป็นนิโรธความเห็นธรรมตัวเดียวนั่นแหละเลยเป็นมรรคทั้งหมดเรียกว่าเห็นธรรมในขณะจิตเดียว 20. การฝึกหัดสมาธิภาวนาคือการตั้งสติอันเดียวให้รู้ตัวอยู่เสมอมันคิดมันนึกอะไรก็ให้รู้ตัวอยู่เสมอยิ่งรู้ตัวชัดเจนเข้ามันยิ่งเป็นเอกัคคตารมณ์นั่นแหละตัวสมาธิ 21. ผู้เห็นธรรมรู้ธรรมก็คือผู้มารู้มาเห็นโลกตามความเป็นจริงแล้วเบื่อหน่ายคลายจากโลกเอง 22. หากเราตั้งใจของเราเอาไว้มั่นคงให้สงบอยู่เป็นกลางๆแล้วก็จะเห็นจะรู้จักผิดถูกรู้จักดีชั่วหยาบละเอียดถึงแม้จะมีผัสสะอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจในขณะนั้นมันก็รู้เท่ารู้เรื่องของอายตนะผัสสะนั้นตามความเป็นจริงใจนิ่งสงบอยู่เฉพาะตัวของมันไม่ได้ส่งสายไปตามการกระทบนั้นๆ นั่นคือตัวบัณฑิต 23. อันผู้พิจารณาทุกข์เมื่อเห็นสภาพตามเป็นจริงแล้วทุกข์นั้นไม่ใช่มันจะมาครอบงำผู้ที่เห็นทุกข์
แต่การพิจารณาทุกข์นั้นกลายเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่มันเป็นการฟอกฝนจิตใจให้ใสสะอาดอันเป็นบ่อเกิดของปัญญาให้ฉลาดเฉียบแหลมขึ้นทุกที24อายตนะทั้งหลายเป็นเครื่องวัดจิตของตนได้อย่างดีที่สุดเมื่ออายตนะมากระทบจิตของเราเราหวั่นไหวหรือไม่เมื่อหวั่นไหวมากก็แสดงว่ามีสติน้อยมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ก็ยังน้อยเมื่อหวั่นไหวน้อยหรือไม่หวั่นไหวเสียเลยก็แสดงว่ามีสติมากมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่มากแล้วรักษาตัวได้25ควรฝึกฝนอบรมให้มีสติรู้ตัวอยู่ทุกเมื่อการปฏิบัติก็มีอยู่เท่านี้เองไม่มีอะไรมากแต่ว่าจะรู้ได้แค่ไหนเท่านั้นแหละถ้าหากว่าเราชำนิชำนาญรู้ตัวอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่เผลอก็จะไม่ทำความชั่วนั่นแหละคือการมีสติสมบูรณ์26สติตั้งมั่นในที่ใดกิเลสเหล่านั้นต้องหายไปในที่นั้นถ้าหากสติตั้งมั่นอยู่ในทุกอิริยาบถกิเลสมันก็ไม่เกิดอีกเท่านั้นหลวงปู่เทศรังสี